ขอนอบน้อมโดยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบเท้านมัสการพระเดชพระคุณที่เคารพกราบเรียนอาจารย์แม่ชีและธรรมะสวัสดีจงมีแด่สาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านในวันนี้เราก็จะขึ้นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับแม้ท่านจะเอ่ยว่าเวทนานุปัสสนาก็ด้วยสามารถที่ว่าเขาปรากฏชัดเป็นอธิปดีกว่าขันธ์ทั้งสี่ที่เกิดร่วมแม้เวทนาจะชัดแต่ก็มีสัญญาสังขารวิญญาณและรูปที่เกิดร่วมในขณะเดียวกันแล้วก็เป็นขณะสันตติต่อเนื่องอย่างเราเจ็บปวดเนี่ยมันต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงก็ขณะแล้วขณะเล่าขณะแล้วขณะเล่าต่อเนื่องกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยเหตุปัจจัยว่าจะทำให้เขาเจ็บปวดได้เหตุปัจจัยนั้นนะเหตุปัจจัยนั้นนะจะมีปัจจัยการทำให้เขาเจ็บปวดได้ต่อเนื่องกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีอย่างเราไปตกอยู่ใต้ซากตึกเวลาตึกถล่มเนี่ยตึกถล่มแล้วหน่วยกู้ภัยเข้าไปไม่ถึงเพราะเขาจะช่วยได้บางคนเท่านั้นแหละไม่ทั้งหมดผู้ที่อยู่ใต้ซากตึกนั้นน่ะจะขาหักแขนหักซี่โครงหักไหปลาร้าหักอะไรก็ตามขาหักอะไรก็ตามจะทรมานอยู่อย่างนั้นเพราะว่าปัจจัยที่กดทับคืออิฐหินก้อนใหญ่ๆไม่มีใครมาเคลื่อนย้ายนั่นเป็นปัจจัยที่กดทับจะกี่ชั่วโมงก็ได้นะแล้วอาหารไม่มีน้ำไม่มีท่านคิดดูผ่านวันคืนมืดค่ำสว่างแม้นมืดค่ำหรือสว่างก็ไม่รู้เพราะมันมืดไปหมดนะเนาะทุกอย่างมันก็มืดไปหมดนะรอบตัวนะน้ำท่าไม่ได้อาบข้าวไม่ได้กินเป็นช่วงเวลาฮฤหดนะแล้วในที่สุดก็จะตายเพราะอดอาหารตาย10วันผ่านไป7วันผ่านไปก็ตายคิดดูแล้วกันนะว่ามันจะขนาดไหนเนาะเวลาอกุศลผลที่เป็นวิบากกรรมส่งผลเนี่ยเกิดสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงมากมายที่ทุกข์ทรมานเหลือเกินทุกวินาทีถ้าสมมติเราอยู่ใต้ซากตึกอย่างนั้นทุกวินาทีมันต้องปวดทุกวินาทีใช่ไหมผมเคยขาหักไงรู้ดีทุกวินาทีมันไม่เว้นวรรคให้เราหมอก็ต้องฉีดมอร์ฟีนไว้ให้ยาแก้ปวดไว้ไม่อย่างนั้นก็ปวดอยู่ดีอ่ะมอร์ฟีนก็ทำให้เคลิ้มๆไปบ้างเท่านั้นเนี่ยทุกวันนี้ที่ผมเดินจงกรมเนี่ยผมเดิน15นาที10นาทีนะ
เดินเยอะไม่ได้มันปวดผลที่มันมาจากเหตุอุบัติเหตุนะก็ทำให้เรายืนนานเดินนานไม่ได้ไงแต่เราฉลาดแล้วก็วางมาดเดิมนิ่มๆไปสักพักก็มานั่งละก็นั่งได้เป็นชั่วโมงเดินก็ทำท่าไปงั้นแหละทำท่าไปแต่ความจริงก็แก๊กมากไม่อึดแล้วล่ะมันอึดไม่ได้แล้วมันอาพาธเขาเรียกว่าอาพาธเจ็บขาเดิน15นาที10นาทีต้องหยุดแล้วก็กลับไปกินยาแก้ปวดด้วยนะจะมียาอะคร็อกเซียนะที่พวกแก้พวกข้อไขกระดูกปวดไอ้พวกเนี้ยก็ให้กินเม็ดเดียวเรากินทีละ2เม็ดนะก็ดีเหมือนกันงั้นท่านจึงว่าในนรกภูมินะในนรกภูมิเวทนาจะหฤโหดทุกวินาทีและในนรกภูมินี้เพดานของเวทนาเพดานของเวทนาจะมีได้ไม่เกินไปกว่าอุเบกขาสุขจะไม่มีมันเป็นภูมิที่ถูกออกแบบเพื่อทรมานสัตว์มากเขาบอกว่าในนรกภูมิเนี่ยแม้อุเบกขาเกิดขึ้นก็น้อยนิดส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นทุกขเวทนาล้วนๆและก็สุขเวทนาย่อมไม่ปรากฏในภูมินี้ไงตอนแรกไปพูดอย่างเงี้ยโอ๊ยเป็นไปได้ยังไงจะมีแต่ทุกข์ไม่มีสุขเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงเอาเราก็เลยบอกนึกถึงไอ้คนอยู่ใต้ซากตึกมาอยู่ใต้ซากตึก10วัน15วันสุขไม่เกิดแทรกมีแต่เวทนาล้วนข้าวก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยน้ำก็ไม่ได้ดื่ม กระดูกหักตรงโน้นตรงนี้ทั้งตัวอย่างท่านลองว่ามันจะทุกวินาทีไหมขนาดโลกมนุษย์นี่เป็นสุคติภูมินะสุคติภูมิภูมิที่ถือว่าเป็นมีความสุขไงภูมิที่มีความสุขแล้วเนี่ยยังเวลากรรมส่งผลยังมีเวทนาในระดับนี้มาเกิดกับคนบางคนที่มีบาปมากนะภายในสุคติภูมิยังมีเวทนาขนาดนี้แล้วนรกภูมิจะขนาดไหนเนาะใช่ไหมเรานึกถึงเดรัจฉานเนี่ยยมนรกมันอาจจะต้องจินตนาการเยอะไปเดรัจฉานเนี่ยเป็นทุกติภูมิเหมือนกันทุกวันเนี่ยมนุษย์บริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยต่อ1คนเนี่ยประมาณ3มื้อเนี่ยต่อหัวเนี่ยนะประมาณ4ขีด5ขีดก็คือครึ่งกิโลเฉลี่ยทั่วโลกนี่มนุษย์มี 7,000 ล้านเนี่ยมนุษย์ 7,000 ล้านถ้าคนละครึ่งกิโลก็ต้องมี 3,500 ล้านกิโลต่อวันที่เขาจะเชือดมันนะ 3,500 ล้าน 3,500 ล้านทุกวันเขาเชือดมันแล้วก็มาป้อนตลาดทุกๆวันด้วยขนาดเป็นภูมิอบายที่ดีที่สุดแล้วนะเบาที่สุดแล้วเดรัจฉานในบรรดาอบายทั้งหลายเดรัจฉานเบาสุดแล้วก็ยังมีคนไปค่ามันพิเรนไอ้ที่อู่ฮั่นนะอู่ฮั่นแหล่งกำเนิดโควิดเนี่ยโอ้โหไปดูคลิปตลาดทั้งตลาดมีแต่สัตว์ป่ารวมทั้งหมาโบ้งหมาบ้านมีหมดอ่ะหมาที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านเขาก็เอามาขายใส่กรงมันก็อยู่ในกรงกับพริบตาปิ๊บๆไอ้คนซื้อก็ไปชี้เอาตัวนี้ตัวนี้ไอ้ตัวข้างๆก็มองตัวมันสั่นพอชี้เอาตัวนี้ก็เชื่อตรงนั้นเลยเลือดนองตลาดไปโอ้โหค้างคาวกระต่ายหมูป่าอะไรเก้งกวางกระจงอะไรเต็มบรรดาสัตว์ป่าเต็มตลาดที่เชือดแล้วชำแหละแล้วเป็นท่อนๆชิ้นๆงูเป็นท่อนๆขายทั้งตลาดอู่ฮั่นสงสารหมาพวกหมาบ้านเนี่ยสงสารคนที่เอาเขามาขายคือเจ้าของที่เลี้ยงเขานะเลี้ยงเขาแล้วก็เอาเขามาขายตั้งเลี้ยงเป็นแถวเป็นกงชี้ตัวไหนก็เชื่อตัวนั้นแล้วเลือดก็นองตลาดไปเดินเข้าไปก็คงจะโอ้โหฮาลโลโหดทีเดียวล่ะ
แล้วก็มันมีไอ้คนใจร้ายไปจับหมาน่ารักมากหมาน่ารักจริงคงไปขโมยมาแล้วก็เอาเชือกผูกแล้วก็หย่อนไปลูกหมาด้วยนะลูกหมายังไม่โตแล้วก็ก่อกองไฟไฟก็ลุกโชนก็มันก็แย่หมาก็ร้องจนสิ้นเสียงแหละไฟก็ไหม้ขนไหม้ตัวไหม้จนมันตายน้องอย่างนี้ก็มีแล้วก็ไปทำไอ้ที่ไฟแก๊สอะไฟแก๊สแรงๆฟูที่ใช้ออกเหล็กอะมาพ่นหมาจับมันผูกก่อนแล้วก็พ่นทั้งตัวพ่นให้หนังไหม้ก่อนเนี่ยขนเขินหนังไหม้ก่อนแล้วก็จากนั้นจะก็ทำอาหารโอ้โหก็นี่คือขนาดในภูมิที่เรียกว่าเบาๆแล้วนะเบาๆละงั้นอะไรจะมาร้ายเกินกรรมนี่ไม่มีกลัวอะไรสักอย่างให้กลัวกรรมจะกลัวกรรมแล้วให้กลัวจิตเพราะว่ากรรมเกิดแต่จิตนี่แหละนะครับงั้นเราก็มาดูเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกันดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาเสวยอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขก็คืออุเบกขาแล้วนะแปลว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาหรือเสวยสุขเวทนามีอามิสคราวนี้แหละคำว่าอามิสเนี่ยก็คือบางทีเขาเรียกว่าเรือนก็ได้บางคัมภีร์เขาแปลสุขเวทนาอาศัยเรือนสุขเวทนาไม่อาศัยเรือนหรือจะแปลมาแบบนี้ก็ได้สุขเวทนาอิงอามิสสุขเวทนาไม่อิงอามิสนะก็คือเรือนในความหมายทางคัมภีร์ก็คือกามแหละสุขเวทนาอาศัยกามเป็นเหตุทุกข์อาศัยวัตถุอารมณ์ที่มันชอบใจเสพสัมผัสแล้วทำไมจึงทุกข์ถ้ามันไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมเป็นอารมณ์ผัสสะที่มันไม่สุขชนิดของอามิสก็หมายถึงวัตถุมีวัตถุกามมั่งเนี่ยกิเลสมีสองอย่างไหมขอใส่กามมีสองอย่างใช่ไหมกิเลสกามกับวัตถุกามกิเลสกามก็คือโลภะมุรจิตวัตถุกามคือสิ่งของนอกตัวที่เรารักที่เราชอบเนี่ยแล้วก็พวกวัตถุอารมณ์ที่เราไม่รักไม่ชอบพอมาผัสสะก็เป็นทุกข์เนี่ยก็เลยเป็นทุกข์อิงอามิสเนี่ยสุขอิงอามิสทุกข์อิงอามิสแล้วก็อทุกขมสุขนะอิงอามิสนะครับก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขอิงอามิสหรือเสวยทุกข์อิงอามิสก็รู้ชัดเนี่ยหรือเราเสวยอทุกขมสุขเนี่ยแล้วแต่ก็คือว่ากลับมากลับไปนี้ทีนี้ถ้าเราเสวยสุขเวทนามไม่มีอามิสก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิสหรือเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิสก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิสหรือเสวยอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิสก็รู้นะคำว่าไม่มีอามิสสุขทุกข์และความเฉยๆสุขทุกข์และอุเบกขาไม่มีอามิสเนี่ยก็ไม่ได้อาศัยอารมณ์วัตถุใดๆหรอกบางทีเราสุขและทุกข์ขึ้นจากภายในของเราเองแหละอารมณ์ภายนอกยังไม่ได้มากระทบผัสสะอะไรเรา
อย่างเวลาเนี่ยเรานั่งสมาธิบางวันก็ฟุ้งแหลกบางวันก็ทรมานจิตใจบอกไม่ถูกไม่ผาสุกสมาธิที่เคยดื่มด่ำมีความสุขจากการนั่งสมาธิวันนี้ไม่สุขนะส่วนพวกสุขที่ไม่อิงอามิสก็เนี่ยบางทีเรานั่งสมาธิก็ใจเนี่ยสุขปิติมีความสงบสุขในขณะนั่งสมาธิและบางวันนั่งสมาธิก็ไม่สุขเลยทุกข์หรือบางวันนั่งสมาธิก็เฉยเฉยคราวนี้ถ้าไม่นั่งสมาธิเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่โลกภายนอกบางช่วงเวลาก็ได้ทอดอารมณ์สบายๆเนาะโดยที่ไม่ได้อาศัยกามมาผัสสะภายนอกไม่มีก็แค่มีความสุขในวาระนั้นก็รู้มันไม่อิงอามิสไม่มีกามผัสสะแต่บางวันก็ทุกข์โดยไม่ได้เนื่องด้วยกามผัสสะภายนอกมันก็ทุกข์ขึ้นมาได้ในบางโอกาสใช่ไหมเนี่ยโดยไม่มีอามิสมาผัสสะเดิมดังนั้นในเวทนานุปัสสนาเนี่ยจะมี9ในเวทนานุปัสสนามี9ตอนแรกท่านก็ว่าสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆต่อมาก็สุขอิงอามิสก็รู้ทุกข์อิงอามิสก็รู้เฉยๆอิงอามิสก็รู้ต่อมาก็สุขไม่อิงอามิสก็รู้นะทุกข์ไม่อิงอามิสก็รู้เฉยๆไม่อิงอามิสก็รู้ก็9เนื่องจากท่านจำแนกเวทนาไว้หลากหลายมาดูกันครับมาดูกันว่าท่านจำแนกเวทนาไว้อย่างไรท่านจำแนกไว้ถึง108นะครับเวทนามีถึง108เก็บไว้ตรงไหนล่ะหายไปทางไหนซะแล้วอ้าวฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีให้เรา
คิดแบบเชิงคณิตศาสตร์ตามนะครับเวทนาหนึ่งนะมาดูเวทนาหนึ่งเวทนาหนึ่งได้แก่เวทนาเจตสิกเวทนาเจตสิกหนึ่งเดียวเวลาเขานับองค์ธรรมเวทนาสองนะมาดูคราวนี้มาดูเวทนาสองเวทนาสองก็ทุกข์กับสุขต่อไปจำแนกโดยเวทนาสามเวทนาสามก็ทุกข์สุขอุเบกขาทุกข์สุขอุเบกขาต่อไปจำแนกเป็นเวทนาห้าเวทนาห้าก็ทุกข์สุขอุเบกขาโสมนัสโทมนัสนะเป็นห้าละนี่ในฐานะนักดูนักเห็นนักวิปัสสนาคือนักดูนักเห็นขอได้โปรดทราบว่าหน้าตาลักษณะแห่งเวทนาที่เราสามารถจะเห็นได้มีแค่ห้าลักษณะนั่นเท่าที่มันมีหน้าตาโชว์ให้เราเห็นได้ก็คือทุกข์หนึ่งสุขหนึ่งอุเบกขาหนึ่งโสมนัสหนึ่งโทมนัสหนึ่งแม้มันจะ108อะไรก็ตามในเชิงคำนวณคณิตศาสตร์มานู่นนี่นั่นคิดแบบคณิตศาสตร์อะไรก็ได้เป็น108แต่เวลาเห็นจริงไม่เกิน5เสมอล่ะในตัวเห็นจริงแล้วไม่เกิน5คือทุกขลักษณะทุกขลักษณะก็มีหลายชนิดนะเจ็บปวดเมื่อยคันแสบเหน็บชาหิวเนาะนี่ก็เหล่านี้ก็ทุกข์สุขนะสุขลักษณะก็มีหลายอย่างสุขจากกายสัมผัสก็มีใช่มั้ยสุขจากใจที่ไปคิดเรื่องอะไรเสพธรรมลมแบบไหนก็มีก็คือสุขต่างชนิดก็แล้วกันสุขทางกายกับสุขทางใจเนี่ยลองคิดดูเนาะหรือว่าผัสสะบางชนิดเนี่ยก็ให้ความสุขต่างกันเช่นอากาศหนาวสุขจากอาบน้ำอุ่นเนี่ยใช่มั้ยถ้าอากาศหนาวแล้วอาบน้ำเย็นนี่ทุกข์ไหมครับก็ทุกข์เหมือนกันเนาะเนี่ยแม้จะสุขก็ต่างหน้าตาไปแต่ก็สุขกันแหละสุขจากอาบน้ำอุ่นกับสุขจากการที่สัมผัสนุ่มนวลเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนาะก็เราก็ชอบแล้วแต่คนชอบบางคนชอบสัมผัสแข็งๆก็ได้ไม่แน่ฉะนั้นมาเป็นเช่นนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ใช่เวทนาแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่บุคคลนั้นชอบนี้ความสุขที่ได้จากเวทนาเนี่ยมันเกี่ยวกับความชอบที่ไม่เหมือนกันเอางี้ดีกว่าเพราะว่าบางภาษานี่มันก็ไม่ได้ว่าดีนักหนานะแต่ไอ้คนมันชอบมันก็เลยเอาว่าเป็นสุขของเขาไปอย่างไอ้พวกที่ต้องทุบต้องตีต้องอะไรแล้วก็จึงจะมีความสุขนั้นก็มีนะต้องไปถามพวกซาดิสทั้งหลายเนี่ยทีนี้ต่อไปเวทนา6นะครับเวทนา6เวทนา6ก็คือจักขุสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายะสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาโดยใน6คือเวทนาเกิดในทวาร6กันแล้วทีนี้ท่านก็จำแนกอีกต่อไปในสติปัฏฐานเวทนา9ใช่ไหมเวทนา9ก็ดังที่กล่าวแล้วทุกสุขอุเบกขาแล้วก็ทุกสุขอุเบกขาอิงอมิสแล้วก็ทุกสุขอุเบกขาไม่อิงอมิสก็เป็น9ในขั้นจำแนกไว้อย่างนั้นแล้วต่อไปก็เวทนา18เวทนา18เวทนา18วิธีจำแนกง่ายๆวิธีคิดง่ายๆคือเวทนาในทวาร6นั่นเองคูณด้วยสุขทุกขเวขาใช่ไหม3ใช่ป่ะเวทนาทวาร6คูณด้วยสุขทุกขเวขาเนี่ยก็เป็น18ทีนี้18นั่นเองเป็นไปภายในกับภายนอกอะไรทีนี้18นั่นเองเป็นไปภายในกับภายนอกก็รวมเป็น36ทีนี้เวทนา36นั่นเองเป็นไปในอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยอดีตปัจจุบันอนาคตคูณ3 36 คูณ3
ก็เลย108ทีนี้ถ้าเวทนามี108ตัณหาก็จะ108เช่นกันเพราะว่าตัณหาย่อมอาศัยเวทนาเป็นเครื่องบริโภคเขาจึงเรียกว่าตัณหา108เวทนา108เนี่ยเวลาไปเรียนในห้องเรียนกิเลสเขานับได้ถึง 1,500 นับมานับไปได้ 1,500 จริงๆนะนักเรียนเขาจะรู้กันได้ 1,500 และตัณหา108จึงเป็นที่นิยมพูดกันว่ากิเลส 1,500 ตัณหา108กิเลส 1,500 ตัณหา108แล้วเขานับกันอย่างเงี้ยมันนับได้จริงๆและอภิธรรมเนี่ยเป็นธรรมชาติที่จะต้องมีคณิตศาสตร์มันเป็นพื้นความรู้ต้องเป็นคณิตศาสตร์ด้วยร่วมด้วยดังนั้นอภิธรรมเป็นการเรียนวิทย์คณิตเรียนอภิธรรมเรียนวิทย์คณิตนี้ในตัณหาในเวทนา108เนี่ยในเวทนา108เนี่ยมันโชว์ลักษณะให้นักดูนักเห็นอย่างเราเนี่ยได้เห็นไม่เกินลักษณะ5เท่านั้น ไม่เกินไปกว่า5ลักษณะก็คือสุขทุกข์อุเบกขาโสมนัสโทมนัสวันหนึ่งก็ท่านพระอานนท์ไปเจอช่างไม้ชื่อปัญจักกังคะปัญจักกังคะเขาก็เป็นนักโต้ธรรมะเขาเป็นชาวพุทธนี่แหละชาวพุทธนี่มันจะมีลักษณะอย่างพอเริ่มมีความรู้ธรรมะแล้วต้องโต้กันไม่โต้นี่ไม่ได้มันต้องออกอาวุธหน่อยต้องเล่นกีฬานักปราชญ์กีฬานักปราชญ์คือโต้กันนะถ้าเราเคยไปพุทธคยาเราจะเห็นพระทิเบตใช่ไหมถ้าใครเคยไปนะใครไปอินเดียยกมือขึ้นโอ้โหเกินครึ่งห้องอีกถ้าไปสมัยที่รุ่งๆนะไม่ใช่ยุ่งโควิดนะโอ้ยแล้วไปในฤดูเขาหน่อยนะทิเบตเป็นพันหลายพันอยู่นั่นนะแน่นเลยทิเบตเขาใกล้อินเดียสุดไงแล้วก็จะมีนานาชาติญี่ปุ่นเกาหลีจีนไทยพม่าลาวเขมรเป็นกลุ่มเลือกมุมที่ตนถนัดพุ่มไม้ไหนก็จะมีผู้บรรยายวิทยากรประจำกลุ่มต่างคนต่างพูดแล้วจะมีไม้เล็กๆติดตัวเนี่ยโอ้โหบรรยากาศเขาคึกคืนเขาก็เหมือนกับว่าเป็นพี่น้องทางความเชื่อแล้วถ้าเจอพระทิเบตนะเขาก็จะที่สวดเป็นกลุ่มก็เป็นกลุ่มแล้วที่ไหนก็อยู่กัน3คน4คน2คนก็เขาก็จะท่านทั้งหลายคงจะรู้จักคือหมายว่าเป็นสัญญาณต้องตบมือแปลว่าถึงตาฉันพูดบ้างขอฉันพูดบ้างถ้าตบมืออย่างนี้แปลว่าขอโอกาสพูดเนี่ยแล้วก็จะอยู่กัน2คนเนี่ยสามารถทำกันอย่างเงี้ยเช้ายันเย็นไม่ไปไหนอยู่เนี่ยเช้ายันเย็นเลยโต้ธรรมะกันทิเบตเขาจะยกย่องธรรมสากัจฉานะประเทศอื่นก็ไม่เท่าไหร่ปุจฉาวิสัชนาเนี่ยปุจฉาวิสัชนาขึ้นชื่อลือชาในทิเบตอันดับหนึ่งพุทธโลกที่ประเทศอื่นที่เป็นชาวพุทธด้วยกันเขาก็ไม่ถึงเรื่องนี้มีก็ไม่ได้เป็นประเด็นเด่นเป็นวัฒนธรรมเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นถ้าทิเบตนี่ไม่ได้เลยจะตรงไหนก็อีกคนก็จะตอบอย่างเงี้ยเช้าเย็นๆอยู่กัน2คนเนี่ยนะแม่เขาชอบกันจังเลยก็โต้ธรรมะกันท่านปัญจักกังคะก็เหมือนกันพอมีความรู้ทางศาสนาอยู่บ้างก็โต้กับพระอานนท์แม้โต้ใครไม่โต้ไปโต้กับพระอานนท์พระอานนท์ก็เหมือนโอ้โหศาสตราจารย์เนี่ยถ้าเป็นสมัยนี้ก็แต่เขาก็ไม่ยอมกันนะไม่ใช่เขาจะยอมนะปัญจกังคะบอกว่าเวทนามี2พระอานนท์บอกมี3ปัญจกังคะบอกมี2พระอานนท์บอกมี3ไม่ยอมลงกันก็เลย2คนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวทนาเนี่ยพระองค์ตรัสว่า2หรือ3กันแน่เนี่ยพระเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุเวทนา2เราก็แสดงเวทนา3เราก็แสดงถ้าเธอไม่ยอมรับมุมที่ดีถูกต้องของกันและกันใช่คำนี้นะแต่คนต่างถูกต้องคนละมุมไงของกันและกันการวิวาทหอกคือวาทะย่อมทิ่มแทงซึ่งกันและกันก็เลยเงียบไปเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา9เวทนา18เวทนา36เวทนา108นี่ก็โดยในพิสดาร
ทีนี้ก็มาดูต่อไปนะครับมาดูต่อไปวันนี้นะในกลุ่มของพวกเราก็มีท่านหนึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวในเพนวันนี้เนาะคือพี่เป๋าของเรานี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนขอยืนหน่อยครับเนี่ยพี่เป๋าของเราด็อกเตอร์พงพิเศษด็อกเตอร์พงพิเศษวิเศษกุลไปจบด็อกเตอร์อเมริกานะกลับมาเมืองไทยทำงานสภาพัฒน์อยู่ในระดับผู้บริหารดูแลงบประมาณหลายหมื่นล้านในกำมือนะต้องบริหารเงินหลายหมื่นล้านทุกวันต้องเซ็นงบประมาณใครมาของบอะไรนะโครงการนั้นคนวันนี้ท่านก็เซ็นเคยเป็นแต่หัวหน้าคนไงยังไม่เคยเป็นตัวน้อยตอนนี้มาเนี่ยฝึกเป็นผู้น้อยเขาสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำเขาบังคับให้นั่งให้เดินให้นั่งก็ต้องยอมอะไรเงี้ยอลาดีละฝึกเป็นผู้น้อยชีวิตอัธยาศัยจะได้อ่อนโยนเนาะแล้วก็ขัดเกลามานะของเราด้วยก็ขอบพระคุณนะครับที่จะนำก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมเอาละต่อไปนะดังพลนามาเช่นนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาขออภัยวิพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาในภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นนะครับในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมนะคือความเสื่อมไปในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในเวทนาบ้างย่อมอยู่อันหนึ่งสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยนะครับอันตัณหาทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูกรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ก็คำสร้อยก็เหมือนกายาเนาะทีนี้พิจารณาเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นและดับไปนะเกิดขึ้นและดับไปแล้วก็มีธรรมนะฮะธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปในเวทนาอาเช่นยังไงอ่ะสมมุติทางมโนทวารโทมนัสเสียใจโทมนัสเวทนาใช่ไหมโทมนัสเสียใจเนี่ยเป็นตัวแม่อธิบดีเป็นตัวอารมณ์ชัดแต่ในโทมนัสเสียใจมันก็มีธรรมอารมณ์นะมีมโนภาพมีถ้อยคำมีเจตสิกต่างๆถ้าพูดให้ตรงปริยัติหน่อยที่มันเกิดดับไปในเวทนาเกิดดับไปพร้อมเวทนาเกิดดับกับเวทนาไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่โทมนัสเนี่ยมีมโนภาพบางภาพเรานึกถึงแล้วเสียใจจะตายใช่ไหมก็มีทั้งมโนภาพที่มันเกิดดับไปกับเวทนาบ้างมีถ้อยคำคำบางคำผุดขึ้นมาก็เสียใจเป็นธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปในเวทนาบ้างอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้กันเวทนาไว้หนึ่งนะกันเวทนาเพราะเวทนาเป็นตัวตั้งอันนี้เวทนาเป็นตัวตั้งอะไรที่เกิดร่วมในขณะนั้นชื่อว่าธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปคำว่าเสื่อมก็คือดับนะนี่บางคำเขาอาจจะเว้นเช่นว่าเว
พี่อยู่ร่ำรู้ชัดว่าเราในกรณีผมก็ตัดออกเพราะว่าก็ไหนว่าเราจะเน้นว่ามันไม่มีเราตัดบุคคลก็เอาแต่องค์ธรรมว่าเรายืนเดินนั่งนอนไม่ต้องเรายืนเดินนั่งนอนเอาแต่องค์ธรรมว่าสุขทุกข์เบกขาไม่ใช่ว่าเราสุขทุกข์เบกขาเนาะก็พระไตรปิฎกก็อย่างว่าแปลกันไม่ใช่ว่าพระไตรปิฎกไม่ดีนะแต่ว่ามันแปลกันหลายรุ่นนักเยอะนักสำนวนภาษาก็ต่างกันแต่ละฉบับไม่เหมือนกันหรอกสละสลวยก็ไม่เท่ากันทื่อๆบางทีทื่อๆแล้วไม่ค่อยโดนก็มีนะครับเช่นที่บอกว่าอุทยพยายานย่อมเห็นเนี่ยรูปนามทั้งหลายเกิดดับไปเนี่ยด้วยความถี่นะแต่ว่าพระไตรปิฎกเขาไม่ใช่คำด้วยความถี่หรอกเขาใช้คำว่าประดุจดังเมล็ดงาคั่วในกระทะร้อนเนี่ยส่งเสียงเปาะๆแปะๆเนี่ยนะอันนี้ที่แปลถูกอันนี้คือแปลถูกนะอันนี้ก็ยังมีอีกบางฉบับเพราะมันแปลกันหลายฉบับอีกฉบับบอกว่าผู้ที่เข้ากรรมฐานมาถึงญาณนี้กระดูกที่ต่อข้อทุกส่วนกระดูกทุกข้อย่อมลั่นเปาะๆแปะๆได้ญาณที่5กระดูกลั่นโอ้ถ้าอย่างนี้ก็คุณยายเข้าวันเดียวก็ญาณที่5แล้วแกปฏิบัติในกระดูกแกก็ครบๆแก๊บแปลอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันก็หลายรุ่นนะอย่าแปลว่าเราไม่ใส่เราก็ได้นี่เนาะเล่มอื่นเขาก็ไม่เรานะมันแล้วแต่นี่คุณสมชายแกเขียนโปรแกรมดีแต่ว่าก็เลือกฉบับที่แปลอันเนี้ยมาแล้วก็ไม่ได้ว่าไปว่ามันเป็นข้อผิดอะไรมากมายไม่ใช่นะก็เลี่ยงบางคำที่มันจะไปสื่อว่าตัวกูของกูตัวเราของเราอะไรเงี้ยนะก็เลี่ยงคำนี้ซะอันนี้ก็เจออันตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยในเวทนาปกติแล้วเวทนาเนี่ยเต็งหนึ่งในเรื่องตัณหาอาศัยนะไม่มีโอ้อะไรหรอกที่ว่าตัณหาจะอาศัยยิ่งไปกว่าเวทนานะที่ปฏิจจสมุปบาทบอกว่าเห็นไหมเวทนาย่อมเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเนี่ยของเขาเนี่ยตรงตัวเป็นสายตรงเพื่อให้เขาเป็นสายตรงอย่างอื่นยังไม่สายตรงนะเช่นตัณหาในกายผมขนเล็บฟันตัณหาในอะไรก็แล้วแต่ยังไม่สายตรงตัณหากับเวทนาเนี่ยสายต่อตรงกันเลยเป็นเหมือนกับพี่น้องกันเลยล่ะเพราะว่าตัณหาทั้งหลายย่อมบริโภคเวทนานั่นแหละเป็นอาหารหลักทีนี้อันตัณหาไม่อิงอาศัยโอ้ได้ไหมระดับเราได้ไหมครับตัณหาจะไม่อาศัยเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคุณเป๋ามาเนี่ยถามว่าจะไม่ให้ยิงอาศัยได้ไหมครับระดับเรามีสติตั้งมั่นแป๊บเดียวหมดชามเติมดีกว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าเช่นนั้นละก็หนาแม้นบริโภคไปแล้วเวทนาเกิดแล้วแม้นตัณหาโลภะเกิดร่วมก็พึงรู้แล้วพวกเรานั้นได้วิธีเนี่ยไม่ใช่อนาคามีที่จะบริโภคแล้วโลภะจะไม่เกิดร่วมตัณหาองค์ธรรมได้แก่โลภะนะโลภะ8โลภะ8ย่อมเกิดร่วมผัสสะที่เราปรารถนาน่ะจะไม่เกิดร่วมก็ต้องอนาคามีแน่นอนใช่มั้ยนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือว่าแม้นโลภะตัณหาอยากเกิดขึ้นขณะบริโภคก็รู้ว่าโลภะรู้ว่าตัณหาโลภะก็รู้ว่าโลภะโทสะก็รู้ว่าโทสะโทสะอิจฉาก็รู้อิจฉาเราตั้งธงไม่ได้ว่าจงใหญ่เกิดแต่ถ้าเกิดเราเป็นเห็นก็แล้วกันดังนั้นเราจะเห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งตัณหาเวลากินมีมานะไหมอ้าวบางครั้งกินเนี่ยมีปัจจัยแก่มานะได้ไหมทำไมอ่ะมีได้เยอะเลยนั่งร้านอาหารที่นั่งต้องอย่างนี้อย่างนั้นเลยไหมนั่งร้านหรูเนี่ยวันนี้ไปอาหารอิตาลีนะฝรั่งเศสมุมนั้นโต๊ะนั้นนั่งแล้วก็มีมานะนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะโอ้วันนี้เราไม่ธรรมดานะวันนี้ใช่ไหมบางวันแต่วันไหนกินข้าวแกงไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้ก้มหน้ากินไม่น่ากินแล้วข้าวแกงไม่อยากให้ใครเห็นหน้าพอไปร้านภัตตาคารประเภทมื้อละ5,000คือผมยังนึกแม่ตำหนิจนทุกวันนี้ก็มีโยมที่ลูกศิษย์เราเนี่ยอาจารย์เดี๋ยววันนี้ขอเลี้ยงอาจารย์ก็ไปเขาเอารถมารับไปก็ไป
ไปโอเรนเตนนะไปลงเรือโอ้โหล่องแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ยอาหารทะเลอะไรกินเอาแล้วก็กินพอขึ้นรถกลับบ้านอาจารย์เนี่ยหัวละ5,000เมื่อกี้เรากินไปคนละ5,000โอ้เดี๋ยวทุบเลย5,000เอามาทำบุญไปสร้างโรงเรียนเด็กกำพร้าอะไรอย่างนั้นยังดีกว่าเราอะกินสมมติว่าอย่างรู้เราต้องการจะเลี้ยงพิเศษแค่1,000ก็เวอร์แล้วพอแล้วเราเรียนรู้ธรรมะอย่าไปใช้ใจให้ตัวเองขนาดนั้นเอาไปทำประโยชน์สาธารณชนแล้วมันก็ไม่ได้ว่าอร่อยกว่าไอ้ร้านที่อยู่บนบกนะเขาแค่ขายไอ้ความสิ่งแวดล้อมความหรูอะไรของเขาขายความหรูแพงกว่าตัวอาหารเองซะอีกวัตถุประสงค์ของอาหารกินให้อร่อยและอิ่มจะว่าอิ่มอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเราเป็นไม่ใช่นาคามีเราต้องอร่อยด้วยใช่ไหมจะพูดให้มันตรงๆอร่อยและอิ่มโอเคอะไรในวัตถุประสงค์ให้ไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าไปพ่วงความหรูเข้ามาเราจะจ่ายค่าความหรูแพงมากแล้วก็ไม่ได้อะไรนอกจากมานะไม่ธรรมดานะเราเนี่ยวันนี้นั่งร้านดูซะก่อนดูซะก่อนเวลาจะเลี้ยงแขกทั้งทีต้องไปร้านแบบนี้ใช่ไหมเพื่อให้เขารู้ว่าเราเนี่ยภูมิฐานก็เนี่ยเราก็จะจ่ายค่าเนี่ยค่านิยม แล้วหมดเงินไปกับการมีปัจจัย4เลี้ยงชีวิตไม่เท่าไหร่หมดเงินไปกับการจ่ายค่านิยมเยอะต้องสารพัดที่มันเป็นค่านิยมแล้วก็ค่าใช้จ่ายไปบางคนที่เขาไม่ทุ่มเทเรื่องนี้ก็ดีนะเรียบง่ายดีชอบชีวิตเรียบง่ายทรัพย์สินที่มีความสามารถที่มีสิ่งของที่มีเอามาต่อสารบำเพ็ญบารมีเหมือนในหลวงรอกข้าวในหลวงรอกข้าวเนี่ยเป็นสุดยอดนะแห่งผู้นำแห่งภาพลักษณ์นะแห่งบุคคลต้นแบบในเรื่องเรียบง่ายประโยชน์เยอะสมถะไปดูภาพเก่าๆที่ไปสมัยยังแข็งแรงท่านชอบออกป่าเพื่อไปดูแหล่งน้ำอะไรต่ออะไรพัฒนาชนบทเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาเก็บภาพไว้สมัยนั้นนะแล้วก็พวกไปกับพวกทหารไปกับพวกหน่วยงานราชการตั้งแคมป์ตั้งแคมป์ก็คือตั้งเต็นท์ตั้งเต็นท์ไปแหละเรียงรายกันไปในป่าแล้วเวลาถึงเวลาทำอาหารก็อ้าวแล้วแต่ทหารคนครัวจะทำมาข้าวผัดเออภาพที่เห็นนะทำข้าวผัดข้าวผัดกระทะใหญ่ๆตักคนละจานละจานละจานที่ไปให้ในหลวงก็ฉันใดก็ข้าทาสบริวารที่ไปด้วยก็ฉันนั้นอาหารแบบเดียวกันเป๊ะแล้วก็เอาไปถวายท่านท่านก็ทานข้าวผัดท่านก็เสวยข้าวผัดแบบเดียวกับที่ทหารทั้งหลายได้เสวยได้กินนั่นแหละเนี่ยท่านใช้ชีวิตแบบนี้นะแล้วก็ไม่มีลักษณะเป็นเพลย์บอยไปสโมสรนู้นต่างประเทศสโมสรนี้ไปเต้นรำจิบวายนี่ไม่เจอไม่มีสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านเริ่มอายุมากขึ้นก็ไม่เจริญธรรมไมตรีต่างประเทศก็อยู่แต่ในเมืองไทยนะห้องทรงงานทีนี้ห้องทรงงานห้องทรงงานของท่านอยู่ในป่าห้องงานห้องทำงานอ่ะห้องทำงานก็คือป่าท้องป่าแหละแล้วภาพที่ผมชอบมากประทับใจที่สุดคือถือแผนที่ไว้อันหนึ่งถือท่านเนี่ยแล้วก็มองเบื้องหน้าเป็นขุนเขาสลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตาเป็นเขาเทือกเขาแล้วก็ทำเป็นภาพเขาดำนะโอ้โหคนทำภาพนี่ศิลปะมากแบบเหมือนกับมุ่งมั่นที่จะบุกงานที่อยู่เบื้องหน้าคือป่าเขาในมือถือแผนที่แผนที่นี่กางออกมาแล้วก็โอ้โหเจ้าหน้าที่แม่นเรื่องแผนที่สู้ท่านไม่ได้นะเออเอาสิแต่ถ้าไม่มีในหลวงรอยเก้าเราจะเป็นคอมมิวนิสต์50-60 ปีชนะคอมมิวนิสต์ด้วยผ้าพันคอผืนเนี่ยเป็นวัยของผมพอดีตอนนั้นเราจะรู้คนบ้านนอกก็จะมีใจเอียงไปทางไอ้ลัทธิความเชื่อพวกนั้นนะไม่รู้จะรวบรวมน้ำใจศึกคอมมิวนิสต์มันศึกชนะใจมันไม่ศึกชนะเลือดเนื้อหรอกถ้าจะต้องชนะใจประชาชนเนี่ยตอนนั้นจึงบำเพ็ญไม่หยุดตอนนั้นสถานการณ์รอบด้านมันไฟลุกรอบด้านเนี่ยสถานการณ์น่ากลัวมากในต่างประเทศเขากิโยตินเขาตัดหัวเขาฆ่ากษัตริย์ถ้าท่านไม่ใช่เป็นคนใจแก้วกล้าแล้วก็โอ้โหก็หนีมาก็ไม่หนีแล้วก็ไม่แสดงความรุนแรงตอนนั้นไม่รู้จะพึ่งอะไรละพึ่งอย่างเดียวความเพียรตั้งหน้าทำความดีไปทุกวันตื่นขึ้นมาก็ต้องทรงงาน
ตื่นขึ้นมาทรงงานต้องเสด็จไปชนบทท่ามกลางไฟคอมมิวนิสต์คือโหมรอบด้านเหลือประเทศไทยประเทศเดียวไม่โดนโอ้โหต้องคิดว่าแน่ไหมเนี่ยผู้ที่ถือธงนำพาเรารอดวิกฤตการณ์คอมมิวนิสต์คือในหลวงรอบเก้าไม่ธรรมดานะทรงใช้ชีวิตกลางดงกลางป่าทำงานหนักเพราะว่าไม่รู้จะพึ่งอะไรตอนนั้นนะพึ่งความเพียรมันจะวิริยะทำดีเรื่อยไปเชื่อมั่นในความดีว่าจะต้องส่งผลดงดอยแมวอีกงอีกก็ไปโอ้บางภาพเนี่ยไปนั่งนั่งพระเพียบด้วยนะพระราชาในบ้านไอหัวหน้าหมู่บ้านมงอ่ะมงแมวอีกก็พวกนั้นนะแต่ภาพนั้นเป็นมงนะเขามีหลายเผ่าเนี่ยเป็นมงไอมงตักน้ำให้กินขันน้ำเนี่ยขันน้ำในตุ่มตัวเองนะให้เสวยทั้งก็เสวยหูเป็นพระราชาต้องไปเสวยน้ำซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องน่ารังเกียจอะไรแต่ถ้าไม่มีราชาในโลกนี้ที่ไหนทำก็แล้วกันแหละแต่ทรงเล่าให้เสวยท่านไม่เสวยท่านทันตนะเสวยแต่น้ำแล้วก็เวลาลงจากเขามงประคองให้ขึ้นลามอ่ะลามันลงเขามาไงแล้วท่านก็ขี่ลาไม่เป็นแต่เล็กๆแล้วเขามันอย่างเงี้ยมงสี่ห้าคนต้องคนหนึ่งจูงคนหนึ่งประคองจับพระบาทไว้มั่งไอ้คนหนึ่งเข็นตูดลาลงจากข้างบนลงมาแล้วก็มีสปอตโฆษณาหนึ่งไอ้ที่มูลนิธิอะไรจะนำของไปแจกที่หมู่บ้านเนี่ยไปกันรถสี่ซ่าห้าคันรถมันไปติดเพราะว่ามันถนนไหลเขาเนี่ยโอ้ยเข็นเท่าไหร่ก็ไม่ไหวก็ไปตามคนในหมู่บ้านมาหลายสิบคนช่วยเข็นเจ้าของมาแจกมันติดลมเป็นถนนลูกรังเลนอ่ะก็ช่วยกันดันช่วยกันดันขนาดดันกันอยู่คนสิบกว่าคนช่วยกันดันเป็นรถปิกอัพอ่ะและไอ้มงคนหนึ่งก็หัวเลาะไอ้ชาวเขาคนหนึ่งก็หัวเลาะกับไอ้หนุ่มคนกรุงเทพก็ช่วยดันข้างๆกันเนี่ยดันเอื้อยกันนี่ก็หัวเลาะไอ้หนุ่มเขาถามหัวเลาะอะไรชาวเขาคนนั้นบอกว่าเมื่อก่อนนู่นคือ40 50ปีที่แล้วพ่อหลวงเมื่อนี่มาหาเขาที่นี่แปลว่าอะไรขนาดเราคนยุคใหม่เทคโนโลยีทันสมัยเป็นรถไปติดลมแทบตายในหลวง 4-50 ปีไปยังไงที่นั่นเสด็จไปไม่เว้นแต่ละวันไปยังไงถ้าหัวใจไม่มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนจะไปยอมลำบากเพื่ออะไรใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมองด้วยนะว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาคอมมิวนิสต์เอาชนะไทยไม่ได้เราก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวันทุกวันสมัยก่อนเราก็พอๆกับเราเพราะเหม็นแหละฐานะแบบเดียวกันเป๊ะไม่พัฒนาแต่หลังจากนั้นประเทศรอบบ้านติดอยู่ในคอมมิวนิสต์50ปีแต่ไทยโอ้โหขึ้นเลยพัฒนาเลยเจริญจนกระทั่งโอ้โหในหลังที่เพื่อไม่ประมาณสิบกว่าปีที่คอมมิวนิสต์เขายกเลิกกำแพงเบอร์ลินกำแพงก็เขาทุบตะวันออกตะวันตกให้เป็นหนึ่งเดียวกันหลายค่ายที่เป็นคอมมิวนิสต์เขามารวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันยกเลิกลัทธิคอมมิวนิสต์ใหม่ๆขนาดเศรษฐกิจไทยขนาดเศรษฐกิจของไทยนะครับเมื่อพม่าลาวเขมรเวียดนามรวมกัน4ประเทศแล้วขนาดเศรษฐกิจเท่ากัน1ใน9ขนาดรวม4ประเทศแล้วนะเม็ดเงินอะไรก็แล้วธุรกิจค่า GDP อะไรก็แล้ว4ประเทศรวมกันแล้วถ้าอุปมาก็เหมือนกับว่าเงินเก็บบ้านคุณ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 แล้วก็เงินเก็บบ้านผมเนี่ยบ้านคุณเงินเก็บทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วไม่ได้1ใน9ของเงินเก็บบ้านผมนี่คือประเทศไทย4ประเทศรวมแล้วขนาดเศรษฐกิจเท่ากับ1ใน9ของเราอ่ะมันผลมาจากการพัฒนาต่อเนื่องแล้วบรรดาประเทศเพื่อนบ้านก็มาค้าแรงงานไทยลาวพม่าเขมรก็ตอนนั้นเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่แผ่นที่เขามาขุดทองอ่ะใช้คำนี้ก็ได้เหมือนเราสมัยก่อนเราก็ไปขุดทองพวกฝรั่งไปทำงานแรงงานเหล่านี้ก็มาทำงานบ้านเราเต็มเลยเราพม่าเขมรนี่ก็คือในหลวงร.9
ไม่ต้องให้เรามีสงครามคอมมิวนิสต์ฆ่ากันเองด้วยไม่เกิดสงครามการเมืองก็ในหลวงร.9เนี่ยผมเคารพท่านนะเคารพรักมากดูจากปฏิปทาน่ะจากสิ่งที่ท่านไม่ได้เพราะว่าท่านเกิดเป็นกษัตริย์แล้วเราจึงรักเคารพไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านทำทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ครองใจเราเป็นแบบอย่างให้เราว่าจะต้องใช้ชีวิตยังไงที่มันคุ้มกับที่ได้เกิดมาใช่ไหมเนี่ยก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ไปที่ไหนก็เล่าเพราะว่ายุคนี้ผมก็ไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจว่าไปล่วงเกินอะไรท่านเนี่ยมันไม่ใช่เนาะมันไม่ใช่จะมาทำกันแบบนี้เนาะเนี่ยเฉพาะเราเก้านี้ต้องเทิดทูนไว้อยากให้เราได้ทราบถึงคุณอุปการของพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินสยามเรื่องอย่างนี้ต้องเอามาเปิดเผยนะเพราะคนรุ่นหลังไม่เคยเห็นบทบาทของท่านไงเกิดมาทีหลังก็ไม่รู้มันก็เลยไม่รู้ก็เลยล่วงเกินไปในสิ่งที่ไม่ควรจะล่วงเกินอ้าวมาต่อกันภายในบ้างภายนอกบ้างนะครับจบเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเรื่องเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยในคัมภีร์ก็ยกเรื่องที่พระไปจำพรรษาอยู่ที่ราวป่าเสือออกมาหากินนี้กำลังที่เล่าไปบ้างแล้วว่าตั้งกติกาว่าพวกเราเป็นผู้ที่ยังไม่ปิดอบายดังนั้นพรรษานี้เราจะไม่ประมาทอธิษฐานไม่พูดกันตั้งหน้าทำความเพียรอย่างเดียวเพื่อจะได้ถึงมรรคผลตกลงกันตามนั้นนี่ดึกๆเสือมาหากินก็ข้ามเขตมาก็มากัดพระพระหายไปเรื่อยนะพระมี30ไงพระหายไปวันรุ่งขึ้นหลายวันผ่านไปพระหายอีกเนี่ยจำนวนพระหายไปไม่เหลือเท่าเดิมหัวหน้าก็สงสัยเลยเอ่ยปากถามขึ้นพระเราหายไปไหนล่ะทำไมมาไม่ครบก็เลยมีองค์ตอบว่าเสือขอรับเสือเอาไปกินว่างั้นโอ้โหอ้าวเสือไปกินทำไมไม่ร้องเรียกกันให้ช่วยเล่าเลยก็ตั้งสัจจะกันไว้สัญญาไว้ไม่ให้พูดไม่ใช่เหรอโอ้แล้วคนแต่ก่อนคนโบราณอธิษฐานสัจจะกันปฏิญาณว่าจะไม่พูดก็ถือสัจจะขนาดเสือมากัดอยู่ไม่ตะโกนให้ใครมาช่วยเพราะว่าถือสัจจะร่วมกันว่าจะต้องไม่เอ่ยปากโอ้โหขนาดนั้นนะคนโบราณนะถ้าเป็นเราก็ขอโทษอะเสือมาก็อยู่นี่ดังไปถึงวงเวียนใหญ่แล้วร้องลั่นให้คนมาช่วยขนาดตั้งสัจจะไม่ให้พูดออกประตูไปเข้าห้องน้ำคุยกันก็ได้แหมต้องเอาเสือไปปล่อยไว้ในห้องน้ำสักตัวสองตัวใครคุยแล้วกัดใครคุยแล้วกัดตั้งสัจจะแล้วยังจะมาพูดกันอีกไม่มีเหตุอันตรายแก่ชีวิตก็ไม่เอ่ยปากสมัยก่อนเหตุอันตรายถึงชีวิตยังไม่เอ่ยปากเลยโอ้โหคนโบราณอันนี้ก็มีอยู่องค์หนึ่งพอเสือง่ำที่เท้าก็โสดาบันกำหนดเวทนากัดง่ำคือความเป็นสมณะยังไงเสือก็ไหนจะไม่รู้ตัวเขามากัดเอาก็จะไม่ทำร้ายโต้ตอบอีกก็เอาให้มันกัดไปหลายอย่างปัญญาก็รู้แน่ว่าตอนนี้ก็ดิ้นไม่หลุดอยู่แล้วเอากรรมฐานเป็นที่ตั้งอย่างเดียวเลยตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามกรรมฐานให้มั่นคงไว้ก็เจริญสติกำหนดรู้เวทนานุปัสสนาเสือก็งั้มโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ตายในปากเสือก็เป็นสัมมาสีสีปรินิพพานสัมมาสีสีแปลว่ากิเลสและชีวิตตายพร้อมกันปกติแล้วผู้ปฏิบัติทั้งหลายกิเลสตายก่อนใช่ไหมชีวิตก็ไปตายทีหลังเหมือนพระอานนท์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมหาสิทธิสาวกหรือแม่พุทธเจ้าก็กิเลสตายก่อนชีวิตก็มาปรินิพพานทีหลังเดี๋ยวมีกรณีที่กิเลสและชีวิตตายพร้อมกันเขาจะเรียกว่าสัมมะสีสีปรินิพพานซึ่งก็มีตัวอย่างหลายคนตัวอย่างอีกคนหนึ่งก็พระที่นั่งสมาธิได้ฌานแล้วก็เสื่อมได้ฌานแล้วก็เสื่อมอยู่7ครั้งได้แล้วเสื่อมได้แล้วเสื่อมอยู่7ครั้ง
ครั้งสุดท้ายเอาใบมีดโกนที่โกนหัวมาวางไว้ข้างๆบอกถ้าเสื่อมอีกจะปาดคอก็ตราบใดยังมีกิเลสก็ปรุงแต่ง108เห็นว่าการทำอย่างนั้นดีทำอย่างนู้นดีอะไรเขาจะปาดคอเพราะว่าชื่อว่าตายตอนที่ยังทำสมาธิเนี่ยดีกว่าไปตายตอนอื่นประมาณก็เลยเตรียมมีดไว้ได้ฌานพอฌานเสื่อมความมีดปาดแกก็คอพับไปเลือดก็ทะลักออกมาแต่หลังจากปาดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจุติจิตจะเกิดปุ๊บไม่ใช่นะมันต้องอีกหลายวิธีต้องโอ้ยเป็นถ้าว่าถึงขนาดจิตแล้วก็เป็นแสนโกฏิวิธีนั่นแหละไม่ใช่ว่าตายทีเดียวกว่าออกซิเจนจะไม่ไปเลี้ยงสมองกว่าจะโอ้กว่าเซลล์สมองจะหยุดทำงานก็ไหลอยู่ระหว่างนั้นแกก็เลยเจริญเวทนานุปัสสนาบรรลุอรหันต์สัมมาสีสีซะอย่างนั้นโอ้เป็นของเก่ามาเยอะไงแต่ที่ต้องเชื่อดคอเพราะวิบากกรรมบาปกรรมที่ทำมันตามมาส่งผลด้วยทำให้คิดผิดไปในเวลานั้นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นบรรทัดฐานนะบรรทัดฐานว่าเออจะสัมมาสีสีแล้วก็ต้องหามีดมาเดี๋ยวจัดคอร์สหนึ่งก็ได้เอาแบบนี้คอร์สสัมมาสีสีพอลงทะเบียนปุ๊บก็แจกมีคนละใบละใบละใบพอพร้อมกันอ่ะ1 2 3ก็ไปสัมมาสีสีลงอบายไม่ไปนิพพานนะไปอบายมันฆ่าตัวตายมันยากจะไปดีไงไอ้วิธีที่เหลือหลังจากเชื่อดแล้วกว่าจิตจะดับเนี่ยไม่กี่นาทีตรงนั้นอ่ะใครจะรู้ว่าจะเกิดกุศลอกุศลอะไรแค่ไหนใช่ไหมแต่ถ้าสามัญชนละ99แหละอกุศลทั้งนั้นฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายคิดถึงคนรักคนชังอะไรไม่รู้มั่วไปเลยแหละตอนนั้นซึ่งมันน่าจะไปไม่ดีซะมากกว่ามันกรณีอย่างนี้นะห้ามเอามาเป็นบรรทัดฐานการที่ใครบรรลุธรรมะในเยบทหรือบุคลิกภาพใดหรือว่าในลีลาใดเนี่ยมันเกี่ยวกับกรรมเก่าเขาด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องถือเส้นทางเดียวกับเขาในด้านพฤติกรรมนะแล้วแต่กรรมเก่าเขาอย่างพุทธเจ้าเราจะบรรลุในต้องโอโหไปอยู่ป่าด้วยความทรมาน6 ปีแต่พระพุทธเจ้าองค์อื่นเขาบรรลุบนปราสาทชั้นที่7ไม่ต้องไปทรมานกายมันเกี่ยวกับกรรมเก่าที่ทำมาให้ต้องไปลำบากอย่างกับพระพักคุณะเนี่ยนะพระพักคุณะเนี่ยท่านป่วยแล้วก็เลยจะมรณภาพพุทธเจ้าไปเยี่ยมแล้วก็เลยแสดงธรรมเนี่ยพอแสดงธรรมพระคุณะบรรลุอรหันต์แล้วก็ขออภัยบรรลุอนาคามีแล้วก็มรณภาพอันนี้ก็สัมมาสีสีเหมือนกันฟังธรรมแล้วบรรลุไม่ต้องมาเชื่อตัวเองไม่ต้องมาฆ่าตัวเองหรือไม่ต้องให้เสือกัดก่อนก็วิถีชีวิตของใครของมันไล่ที่ท่านป่วยก็เป็นวิถีหนึ่งแห่งกรรมเหมือนกันไงป่วยนอนแซวส้มไม่มีใครมาดูแลพระพุทธเจ้าเดินตรวจวิหารไปเห็นเข้าก็เลยแสดงธรรมท่านก็เลยบรรลุอนาคามีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นบรรทัดฐานว่าต้องทำอย่างนี้รูปแบบต้องไปเชือดคอต้องให้ป่วยแล้วก็ท่านมาเทศแล้วก็บรรลุอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นบรรทัดฐานนะมันแล้วแต่กรรมของคนส่วนบรรทัดฐานอันนี้นะบรรทัดฐานที่เป็นปัจจัยแก่มรรคผลมรรค8เท่านั้นมรรคมีองค์8เท่านั้นไม่ใช่ว่าสิ่งอื่นจะมาใช้เป็นบรรทัดฐานไม่ใช่มาร่วมเป็นเงื่อนไขเอาใบมีโกนเชื่อเป็นเงื่อนไขหนึ่งเสือกัดเป็นเงื่อนไขหนึ่งไม่ใช่นะทีนี้ก็มีพระที่ท่านไม่ได้เรียนไม่อ่านอัตถกถาปฏิบัติไม่จริงจังให้มันได้มรรคผลคำว่าจริงจังคือต้องได้มรรคผลโอ้ยก็เอามาตีปี๊บเป็นบรรทัดฐานมาพระคุณน่าเดี๋ยวฟังธรรมแล้วตายกับอนาคามีฟังธรรมแล้วตายอนาคามีฟังธรรมแล้วตายลงในขณะฟังจบเป็นอนาคามีเอาเป็นพระธรรมฐานว่าถ้าฉะนั้นจะตายให้ฟังธรรมจะตายใกล้ตายเวลาตายเวลาตายมาถึงเวลาจะตายให้ฟังธรรม
จะตายพร้อมฟังธรรมมันก็จะเป็นอนาคามีเป็นบรรทัดฐานที่ใครก็สามารถได้ไม่ใช่ใครก็สามารถได้นะมันต้องคนบำเพ็ญมาเพื่อให้ได้ไม่ใช่ว่าใครๆทำวิธีนี้ก็ได้หมดนึกออกไหมไม่ใช่นะวิถีชีวิตใครวิถีชีวิตมันตามกรรมก็เอาเรื่องนี้มาชูประเด็นอุ้ยทีนี้ก็จัดให้ฟังให้จะกลายเป็นลัทธิหนึ่งขึ้นมาโอ้ทีนี้ก็ไปถ่ายรูปศพที่บรรลุเนี่ยเห็นไหมตัวเหลืองบอกไปกันใหญ่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะแต่พูดเฉพาะลัทธิเนี่ยอันไหนลัทธิที่มันระคายเคืองอาจจะล้มล้างหลักการของพุทธศาสนาที่เป็นหลักการแท้เนี่ยก็ต้องคุยนะเพราะสังคมเนี่ยบางทางการต้องการคนมาชี้แจงก็ไม่มีใครชี้แจงว่าลัทธินั้นนี้มันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่แล้วก็พูดมาพูดไปก็ไปเลยเถิดแม้นตายแล้ว2ชั่วโมงว่าละสิ้นลมตัวแข็งนั่นวัดด้วยกระบวนการทางการแพทย์หมดแล้วว่าสมองหยุดทำงานแล้วหัวใจหยุดเต้นชีพจรไม่เต้นแล้วลมหายใจไม่มีละสนิทไปอย่างนั้น2ชั่วโมงเปิดซีดีทำไมฟังก็บรรลุอนาคามีนะศพเนี่ยศพจะบรรลุอนาคามีว้าวน่าทดลองสักคอร์สนะเอาให้เรียบร้อยก่อนนะจากนั้นก็จะเปิดให้ฟังนะวิธีการก็คือต้องทำให้มันหัวใจหยุดเต้นใช่ป่ะถ้าจัดคอร์สแบบนี้ต้องวิธีการต้องทำให้โยคีหัวใจหยุดเต้นก่อนใช่ไหมเรามีวิธีเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงอะไรเยอะจะแจกสติ๊กนินกระโหลกไฟก็ได้ไซยาไนด์ก็ได้ใบมิโกนก็ได้เมื่อทุกคนในห้องหยุดเต้นแล้วเดี๋ยวเทศให้ฟังเอาพุทธพจน์มาอ่านให้ฟังคอร์สหนึ่งคอร์สหนึ่งนี่เท่าไหร่ละ72ใช่ไหมข้อหนึ่งก็บรรลุอรหันต์อนาคามี72คนอนาคามี72คนปีหนึ่งจะได้อนาคามีหลายคนอยู่เนาะเอาไหมลองไหมเพราะถ้ามันเป็นบรรทัดฐานที่ทุกคนต้องทำแบบเดียวกันเนี่ยโอเคไหมครับอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องดับทุกข์มรรคผลมรรคมีองค์8เท่านั้นในสติสัมปชัญญะแจ่มใสเนี่ยแหละดีนักอดข้าวอดน้ำก็ไม่ดีเซลล์สติปัญญาเซลล์ประสาทสมองต่างๆมันไม่เอื้อต่อการทำงานลึกซึ้งเนาะเนี่ยให้มันพอดีร่างกายแข็งแรงแจ่มใสกรรมฐานไม่ง่วงแล้วก็ปัจจัยถึงพร้อมมรรคผลก็เกิดไม่เกี่ยวกับใบมีดโกนไม่เกี่ยวกับเสือกัดไม่เกี่ยวกับซีดีเปิดธรรมะตอนตายไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับมรรคมีองค์8นี่แหละที่เราอยากเจริญให้ยิ่งก็ทำให้มากบรรทัดฐานต่างๆแม้เขาเสือกัดโดนใบมีดโกนแล้วบรรลุก็เพราะว่าขณะนั้นท่านมีมรรคมีองค์8ทีนี้ท่านมีมรรคมีองค์8ก็มีคำถามว่ามรรคมีองค์8ที่เกิดแล้วจะได้มรรคผลเนี่ยต้องเกิดในเวลาจะตายเท่านั้นหรือแล้วจึงจะได้มรรคผลไม่ใช่เกิดตอนไหนก็ได้ที่มรรค8ถึงพร้อมไม่ใช่ว่าจะต้องโดนใบมีดโกนซะก่อนแล้วเสือกัดซะก่อนแล้วมรรค8จึงจะประชุมใช่ป่ะเนี่ยบรรทัดฐานนะอ้าวก็ฝากไว้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานวันนี้จบวันพรุ่งนี้ขึ้นอะไรคะภูมิความรู้หน่อยมีภูมิความพรุ่งนี้ขึ้นอะไรคะจิตตานุปัสสนานะวันนี้หมดเวลาค่ะทุกท่านกราบท่านอาจารย์ความจริงข้อดีในทุกสิ่งไม่ลงไม่ประมาททุกสิ่งยอมเปลี่ยนไปความรักให้กันในวันนี้ความรู้สึกดีๆและกำลัง สงบสติอารมณ์อย่าปล่อยให้ใจต้องจม